โกผมถามโกสั้นนะใครจะเล่นด้วยผมว่าโกไปอีกทีมนึงใครไปอยู่เอานาเซอร์ดีกว่าไปอยู่ทีละไปอยู่กับโรนโดคือขนาดฟีฟ่ามาอวยและเทนฮากมาชมอะแล้วคนเชื่อเนี่ยไปเล่นกับโรนโดดีกว่าวันนี้กูฟังมึงขนลุกเลยอวยจนกูขนลุกอะต้อนรับเขาหน่อยเจ้าชายสายฟ้าธีราธรบุญมาทันโอ้โหเก่งชิบหายเฮ้ยจริงเลยเหรอพวกกูเลยว่าเก่งชิบหายโกฮะผมซ้อมมานะโกไม่คงจับด้วยตอนชูปีนี่นะโกคงชูแค่นี้ไม่ใช่โกอะต้องโทรอะไรเว้ยต้องชูถ้วย ACL แล้วถ้วยแบบจริงเจอเอานัสเซอร์ตบโรนโดแล้วทำท่าอะไรเมสซี่ใส่ทำท่าอย่างนี้ใส่โรนโดแล้วโดนบ้องหูกลับแล้วช็อตลูกสมมุติว่าธีราธรยิงฟรีคิกเข้าไปทำท่านี้ใส่โรนโดโรนโดตีเสมอท้ายเกมธีราธรยิงหน้ากรอบเหมือนตอนที่ยิงเวียดนามนะทำท่าโรนโดใส่โรนโดสู้ใส่โรนโดแล้วก็ชูถ้วย ACL โรนโดก็ชูเหมือนกันชูอ๋อชูถ้วยชูนิ้วกลางเลยแต่กันนะแต่พี่อุ้มแม่งเก่งจริงล่าสุดด้วยพี่ผมมีเรื่องเล่าให้ฟังเรื่องอะไรเรื่องแม่งฮือฮามากผมไปตั้งเฮดได้บอกว่าอะไรวะธีราธรระดับโลกฟีฟ่าอวยยับเทนฮากแมนยูยังมาชมเพราะอะไรรู้ป่ะในวันที่ทีมชาติไทยเตะกับเวียดนามเนี่ยมันมีคนของฟีฟ่าอ๋อที่หน้าเหมือนเทนฮากเอริกเทนฮากมาแล้วข้างๆก็มีวีดีเซลแล้วพี่จอมอ่ะพี่บอบูอ่ะเขาบอกเขาไปโพสแคปชั่นเว้ยว่าเทนฮากมาส่องฟอร์มธีราธรเพื่อจะดึงไปแทนที่ดอนนี่ฟานเดอร์เบกอุ้ยไอ้เหี้ยคนเชื่อแล้วก็มีคนไปมาดูเฮ้ยธีราธรเล่นได้นะครับเล่นได้ธีราธรไม่ไปเพราะเมื่อคืนเห็นไหมอาร์เซนอลชนะผมรู้ว่าที่คินเชนโก้เล่นแบบนั้นเขาดูเทปใครมาเทปใครเทปธีราธรสมัยอยู่กับมารินอสเหรอแล้วดูแพชชั่นอะไรเนี่ยเขาถึงขยับไปเป็นอินเวิร์ดฟูลแบ็คข้างในเหมือนธีราธรคินเชนโก้มีธีราธรไปไอ้ดอกแปลว่าถ้าคินเชนโก้ลงรูปวันนี้ก็คือมีวันนี้เพราะพี่ให้ thank you บุญจังแล้วก็แท็กบุญจังอ่ะบุญจัง thank you บุญจังซิงเชนโก้เลยเหรอซิงเชนโก้ซิงเชนโก้เมืองไทยเมืองไทยไม่ก็พูดว่าธีราธรลอนดอนธีราธรอาร์เซนอลอ๋อแล้วอย่างงี้ถ้าซิงเชนโก้ยิงเข้าทำท่าอะไรก็ทำท่าโรนัลโดอ่ะพี่อุ้มทำแล้วก็บ้องหูใส่แฟนแมนยูแบบเมื่อคืนอย่างงี้แปลว่าเสื้อที่ธีราธรเพิ่งออกซิงเชนโก้ก็ต้องได้ใส่ก็ต้องได้ใส่หนักแล้วแม่งกัดแกนสมองหมดแล้วสุดยอดครับโกลงมาคือจบเลยเพราะนั้นเราพูดถึงเกมบุรีรัมย์เนี่ย อย่างที่บอกว่าคือเมื่อธีราธรลงมาจบผมได้ยินอะไรรู้ไหมก่อนธีราธรลงมาอันนี้โขช่วยยืนยันกับผมหน่อยเป็นไงมันมีช็อตที่นฤบดินทร์เปิดบอลสู้ไปไหนเนาะอ๋อเปิดไปไกลเลยแล้วโกว่ากำลังจะวิ่งมาเปลี่ยนเสื้อมั้งใช่ช็อตที่คนฮือฮาไงแล้วธีราธรพูดว่าต้นเปิดนั่นแม่นหน่อยแล้วก็เห็นป่ะช็อตที่เขาลงมาปุ๊บแล้วเขาโยนให้พี่ต้นอ่ะแล้วพี่ต้นเปิดให้อาร์มอ่ะก็เป็นแม่นเลยลงมาก็มีส่วนกับ2ประตูใช่โกผมถามโกสั้นนะใครจะเล่นด้วยผมว่าโกไปอีกทีมนึงใครไปอยู่เอานาเซอร์ดีกว่าไปอยู่ทีละไปอยู่กับโรนโดผมว่าย้ายดีกว่าโกจะอยู่เลยไปไทยลีกอ่ะเขาอยู่เหรอเขาไม่อยู่เลยวะเขาอยู่ละโดนอวยจนเขินจนหนีไปละพี่ผมว่าให้พี่ต้นเปิดเข้าไปข้างในอ๋อบอกให้พี่ต้นเปิดเข้าไปข้างในโอ้โหอ๋อเหรอนี่โกเขามาบอกใช่ไหมไม่บอกให้ต้นเปิดอ๋อแล้วคนที่นั่งดูถ่ายทอดสดอ่ะได้ยินว่าต้นเปิดอะไรอ๋อเหรออ๋อเขาจะบอกว่าต้นเปิดเข้าไปข้างในไปเล่นกับโรนโดดีกว่าไปเล่นพูดนั้นดีกว่าเราก็ทำท่าเหมือนตอนมาเซโลไงแบ็คซ้ายอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนรักกันอ๋อเป็นเพื่อนรักกันด้วยอย่าอยู่ไทยลีกพอแล้วคือขนาดฟีฟ่ามาอวยและเทนฮากมาชมอ่ะแล้วคนเชื่อเนี่ยไปเล่นกับโรนโดดีกว่าตอนแรกอ่ะดูก่อนโกลงอ่ะเกมแบบกำลังโอ้โหไดกาโลจิตกับรัตนากรผมนั่งดูก็แบบว่าบอลก็ไทยลีกอ่ะเสมอสูสีอะไรโกลงมาคือคนแบบคือคนละเกตเลยแล้วไปเคาะให้เขาไล่หาไม่เจอและเตะสุโขทัยแบบท้อเลยเห็นไหมพอถ้าเป็นตอนแรกเชียร์รัตนากรกับโลจิตให้อยู่จนครบอ่ะผมว่ามีสิทธิ์โดนตีเสมอแต่พอเป็นพิระโดนมาพี่อุ้มมาสัตว์รักมามันเปลี่ยนเลยดีขึ้นเลยเนี่ยแล้วใครจะเล่นด้วยก็บอกว่าไปเล่นกับโรนโดแล้วนาเซอร์เลยดีกว่าแล้วก็ยังมาขายเสื้อแล้วตัวดูจะขายเสื้อยังไงอ่ะหมดแล้วเขาขยันเขาอยากดูวงการแล้วดูวงการโกไปเอานาเซอร์เถอะนี่เป็นไงเห็นป่ะตายผมพูดไหมขนาดเทนฮากยังชมประธานฟีฟ่ายังบอกว่าเฮ้ยอินฟานติโน่นะอ้าวเขาบอก
เขาพูดว่าอะไรว่าเอ้ยนักเตะคนนี้จะทำเท้าซ้ายแต่ยิงเท้าขวาได้คมมากเหรอบอกงี้เลยอินฟานิโน่รู้ด้วยเหรออินฟานิโน่รู้เหรอก็เทนฮากยังมาดูอ่ะไอ้วินดีเซลอ่ะอยู่วงการฟาสอ่ะยังมาดูอ่ะคิดดูนั่งหน้าอย่างเหมือนโคตรเหมือนอ่ะแล้วผมหาตัวคนเชื่อแล้วรู้ป่ะมีคนหนึ่งอวยพี่อุ้มโคตรมันพี่จอมเลยเขาบอกว่าพี่อุ้มเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่แปลกใจที่เล่นกลางได้ดีเพราะว่าเพื่อนคืออิเนต้าโอ้ยเขาบอกเขาเล่นอิเนต้าก่อนนะแล้วก็บอกว่าธีรธรเนี่ยยิงประตูเหมือนเคียวงะโฮจิโร่ซือบาสะลูกยิงฟีนิกซ์แล้วนะพี่จอมเขาโพสนะเขาโพสอย่างฮาอาจจะถามว่าโกเล่นไทยลีกแล้วประมาณนี้นะเจอตูรุอาจจะเหนื่อยนะแล้วเหนื่อยถ้าทรงนี้นะไม่มีหมายเหนื่อยโกเล่น5คนได้ไหมถ้าโกจะลงอะโกเล่น5คนได้ไหมตัดหลังลายพักเลยดูทรงแล้วแต่เจอได้เจอได้นะครับผมปกติกูไม่ค่อยอายนะวันนี้กูฟังมึงขนลุกเลยอวยจนกูขนลุกอ่ะกูว่าโกนั่งอยู่คงตีนจิกเหมือนกันนะมันเป็นประวัติศาสตร์ไปด้วยพี่ผมอัดคลิปนี้ลง TikTok อ่ะไอ้เหี้ยคนดู 700,000 ยอดนะเลยฟีฟ่าอวยโกแมนยูใช่ครับใช่ครับแมนยูมาชมอยากเจอทีมตัวดูบอลไทยเนี่ยพอมั้ยเค้าปิดฤดูกาลเมื่อไหร่อ่ะปิดฤดูกาลแล้วกันโกกลัวไปซาอุดิได้หมดโกได้เมื่อไหร่ก็ได้เขาจะให้เล่นที่ไหนไปเล่นที่บุรีรัมย์เลยโกอันเลือกให้โกเลือกเลยอยากจะเล่นที่ไหนแค่โกบอกมาเสื้อมีแล้วเออแล้วให้พี่เต้ประกบโกเลยเหนื่อยหน่อยนะเพราะพี่เต้เหนื่อยนะผมวิ่งเยอะโกโกอ่ะโกเหรอกูเนี่ยเหนื่อยหน่อยนะเออเดี๋ยวผมขายบัตรเลยทำเป็นชาริตี้เหมือนนี่เนี่ยอาเซียนชาริตี้อ่ะที่เตะสงขลาเดี๋ยวผมจัดเกมนี่เลยโกแล้วรายได้ที่บัตรบัตรเต็มด้วยกูว่าเดี๋ยวบัตรเต็มด้วยแต่ไม่แน่นะเว้ยอะไรรู้เปล่าเดี๋ยวเขาไปเตะ WFF ไทยเจอซาอุอ่ะแล้วถ้าโกยิงใส่ซาอุอ่ะโรนัลโดนั่งอยู่ข้างสนามอ่ะคนดูเป็นเจ้าของอัลนาเซอร์อ่ะบอกโอ้โหไอ้คนนี้อ่ะดึงไปร่วมทีมแล้วแบ็คซ้ายเมื่อวานอ่ะไม่ดีอ่ะแบ็คซ้ายอัลนาเซอร์ไม่ดีนะอัลนาเซอร์ผมไม่ได้พูดแพร่ไปเรื่อยนะเอ้าเห็นป่ะเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงเพราะจบไทยลีกพอดีว่ามีนาคมใกล้ๆจบแล้วแล้วเจ้าของก็มองว่าอัลนาเซอร์ถูกถ่ายมาที่ประเทศไทยผ่านยูสปอร์ตถ้ามีนักเตะไทยอ้าวมาสารอันนี้อย่าเอาข่าวไปตีกันนะ อันนี้เรื่องอันนี้พูดแล้วมาจากที่นี่ที่แรกนะผิดลิขสิทธิ์นะฟ้องนะใครเอาเขียนข่าวว่าเอานะเซอร์เล็งธีรธรก่อนลุย WAF ว่าไปโดนใครฟ้องโดนโกฟ้องกันแหละไอ้เหี้ยเรียกตีที่เขาหนักแล้วไอ้แม่งกัดแกนสมองหมดแล้ว